ขอนำผู้ชมกลับมาที่ศูนย์ฝึกแบดมินตันและวิทยาศาสตร์การกีฬาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ถนนนางลิ้นจี่นะครับเรากลับมาชมจะเป็นคู่แรกครับของ SCG All Thailand 2017นะครับเป็นประเภทคู่ผสมเดชพลภูวนานุเคราะห์และทรัพย์สิริแต้รัตนชัยนะครับจะพบกับทางด้านบดินทร์อิสระแล้วก็สาวเตียมิตรภายที่เห็นอยู่นี่คือน้องปอบป้อนะครับทรัพย์สิริแต้รัตนชัยจากสโมสรตีเลิศขณะที่เดชพลเนี่ยมาจากศรีราชาสปอร์ตคลับนะครับบดินทร์นั้นมาจากทีไทยแลนด์ส่วนสาวเตียมิตรภายมาจากบ้านทองหยอดซึ่งก็ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากๆเพราะว่าต้องถามโค้ชบูว่านี่คือ2คู่ที่ดีที่สุดของเมืองไทยของทีมชาติในตอนนี้ก็ว่าได้ในประเภทมิกซ์ดับเบิ้ลใช่ครับเป็นคู่ที่ดีที่สุดของเมืองไทยตอนนี้ครับสำหรับเดชาพลกับทรัพย์สิริเป็นมือวางอันดับ1ของรายการครับครับผมส่วนนี้คือเส้นทางนะครับท่านผู้ชมรอบแรกชนะธนันธีรศักดิ์กับนายวินิจมา2เกมรอบ2ชนะวสินทร์กับอาชิมา2เกมรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8นะครับชนะเฉลิมพลและก็รวิมลมา2เกมรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้ชนะทางด้านตนุพัฒน์แล้วก็รวินดามา2ต่อ0เกมเท่ากับว่าจนถึงวันนี้เนี่ยบาสกับปอป้อยังไม่ได้เสียเกมให้ใครเลยครับยังไม่ได้เสียเกมให้ใครเลยครับครับผมเป็นการชนะ2ต่อ0ตลอดเส้นทางการเข้ามาถึงรอบชิงนะครับครับผมก็แหมคือถ้าว่ากันตามตรงก็คือยังไม่ช้ำไม่กรอบไม่อะไรเลยนะครับทีนี้มาดูเส้นทางของทางด้านบดินทร์อิสระกับสาวิตรีอมิตรภายบ้างนะครับรอบแรกก็ชนะทางด้านกิตติพงศ์กับนัชชามา2เกมแล้วก็รอบ2ชนะทิติวัฒน์และประภัสสอน2เกมเหมือนกันนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศชนะนิชออนกับทางด้านกิติศักดิ์แล้วก็รอบรองชนะเลิศชนะทางด้านนิพิษพลแล้วก็ชงกลพันธ์นะครับแต่ก็ต้องตีกันถึง3เกมครับขออภัยนะครับวันที่ตีกับนิชออนก็3เกมครับ3เกมถึง2รอบครับครับผมวันนี้ต้องมาดูฝ่ายชายนี่ต้องบอกว่าซ้ายหนักๆของบดินเจอกับความเร็วของทางด้านเดชาพลครับก็จุดเด่นของเดชาพลกับทรัพย์สิริก็จะเป็นความเร็วนะครับครับความเร็วตีเร็วถ้าพูดถึงมีลูกหนักหน่วงก็ต้องเป็นบดินทร์กับสาวิตรีนะครับครับแต่ถ้าดูผลงานในปีนี้ต้องบอกว่าคู่ของปอป้อกับเดชพลนี่ปีนี้ผลงานดีจริงๆนะครับคว้าเข้าชิงถึง3รายการในระดับกรังปีโกแล้วก็ซูเปอร์ซีรีส์ด้วยครับผมผลงานดีมากๆครับตอนนี้เป็นมือวางอันดับ8ของโลกครับนี่บดินทร์นี่ต้องบอกว่าตัดผมทรงใหม่เพื่อรับรายการนี้โดยเฉพาะเลยนะครับครับผมเอาครับสาวิตรีจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนโอ้โหนี่ครับครับเสียงดังฟังชัดจริงครับขึ้นลูกไม่ได้ครับบาสบอปอเนี่ยครับขึ้นลูกไปก็จะโดนลูกหนักของบดินทร์เนี่ยครับต้องใช้ความเร็ววางลูกจิ้มลูกครับคู่ไปก่อนนะครับทางบดินโอ้โหใส่อย่างเดียวมา2แต้มของบดินกับสาวิตรีนี่มาจากลูกหนักของทางด้านบดินเลยครับครับผมมาจากการตบใช้ลูกกอบันหนักหน่วงเปิดเกมได้ดีครับ2ต่อ0นำก่อน2 0การทัดเดชพลครับตบเป็นแต้มเหมือนกันเป็นการชิงจังหวะหน้าเน็ตนะครับก็เป็นการสู้กันหน้าเน็ตระหว่างป้อป้อกับสาวิตรีเนี่ยครับใครเร็วกว่าก็ผู้ชายจะได้เป็นฝ่ายตบนะครับครับก็คือสูตรสำเร็จของประเภทมิกซ์ดับเบิ้ลเลยครับผมนะครับการประกบหน้าของผู้หญิงลูกนี้กะกระแทกครอสต่ำไปหน่อยนะครับติดได้เพียงนิดเดียวครับเกมยุคใหม่เดี๋ยวนี้ เหมือนกับชายคู่เลยครับผู้หญิงเนี่ยครับต้องออกมาช่วยผู้ชายได้ด้วยครับซึ่งคือถ้าใครออกมาช่วยได้ดีกว่าเนี่ยก็ทำให้ทีมได้เปรียบครับไม้นี้ต้องชมเดชพลนะครับ
ไม่ขึ้นลูกครับก็คือตีกระแทกดาดที่ด้านแบ็คแฮนด์ของบดินบังคับให้บดินขึ้นลูกแล้วก็ตบใส่สาวิตรีครับทำได้สวยครับแล้วจะว่าไปแล้วคู่นี้ในการซ้อมหรืออะไรเมื่อเข้ามาสู่แคมป์ทีมชาติเนี่ยผมว่าก็คงรู้มือกันเป็นอย่างดีครับผมแล้ววันนี้มันต้องเดินหน้ามาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศนะครับโอ้โหวางกลับมาสวยมากเอามีแต้มนี้แหละครับแลนลี่กันยาวหน่อยครับผมจะเป็นเดชาพลนะครับตบใส่สาวัตตีพยายามจะรับวางไปแต่ว่าติดเน็ตไปเองครับสาวิตรีเธอลูกเสิร์ฟได้ดีครับลูกนี้ลูกทดเน็ตพลิกลงไปครับถามมาครับทางบดินทร์กับสาวิตรีพยายามจะเคลียร์ออกด้านข้างนะครับพยายามจะจี้ให้มันเลี่ยนๆเน็ตนะครับจี้เราติดเน็ตไปครับเข้าช้านิดนึงครับก็ไล่มาทันครับ4คะแนนเท่ากันโอ้โหซ้ำอยู่ไหมอยู่ไหมยังไม่อยู่นะครับโอ้โหดักดีมากแต่น่าจะอ่อนนะครับเนี่ยทางป๊อปครับสะบัดข้อมือไม่ลงครับวิ่งมาด้วยความเร็วครับเหมือนกับจะเลยลูกนิดๆครับเข้ามาเร็วเกินไปลูกล้นออกหลังไปครับน่าเสียดายครับน่าเสียดายถือว่าดักดีแล้วครับอ่านเกมแล้วก็มาดักแล้วล่ะครับแซงเลยครับครับ5ต่อ4ครับสาวิตรีซ้ำออกคล้ายๆปอพ่อเลยครับแต่นี่ออกข้างครับแหน่งๆหน้าเน็ตเหมือนกันครับคะแนนเป็น5เท่าครับบางทีเนี่ยมือหลังตบไม่ตายต้องให้มือหน้าซ้ำใช่ครับอาศัยมือหลังใช้ความหนักของมือหลังให้คู่ต่อสู้รับมาไม่ดีครับครับมือหน้าก็คอยซ้ำหาคะแนนเท่ากันสาวิตรีตบติดเน็ตครับพลาดไปเองครับพลาดไปเองครับสาวิตรีอมิตรพ่ายคะแนนก็ยังเกาะกันนะครับในช่วงต้นของเกมแรกเดชพลกับสตรีนำนะครับ6ต่อ5คะแนนอีกทีหนึ่งโอ้ยซ้ำพลาดอีกแล้ววันนี้ทัพสิรีมีเกมรับที่เหนียวแน่นมากครับน่าจะเป็นใช้แผนแบบโยนให้บดินเวลาโยนก็จะโยนให้บดินเคลื่อนตัวตบครับไม่ได้โยนใส่มือให้ตบใช่ครับครับเพราะว่าถ้าโยนให้ฝั่งตรงข้ามเคลื่อนตัวตบเนี่ยน้ำหนักครับก็ลดความรุนแรงจะลดลงครับผมแล้วถึงตรงนี้เหมือนกับว่าคู่เดชบอลทัพสิรีเริ่มจะโอ้โหเสิร์ฟไม่ดีครับตรงนี้พ่อเสิร์ฟโด่งไปนิดครับเจอบดินจิ้มใส่ตัวเดชบอลรับไม่ได้ครับไม่ทันจริงครับทำดีมากครับทนายบดินทร์อิสระตามมาครับเป็น6ต่อ7ก็ไม่ยอมให้ทิ้งเหมือนกันนะครับอุ้ยเหมือนจะไปโดนขอบไม้ครับนี่ครับโดนขอบไม้ครับเต็มกลางเน็ตเลยเดชาพลกับสักรีเคลียร์ลูกดาดมาดีครับทำให้สวิตรีดักพลาดวืดไปแล้วก็บดินเสียจังหวะครับเริ่มจะฉีกแล้วครับตอนนี้เป็น9ต่อ6ดักดีมากครับป้อครับการเล่นของป้อเนี่ยเหมือนกับว่าในประเภทมิกซ์เบิลเนี่ยน้องเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับผมคู่นี้จะเหมือนชายคู่เลยครับพ่อจะมีความเร็วแล้วก็คอยวางคอยจิ้มให้เดชาพลคอยตบอีกทีนะครับนะครับนี่ไปเป็น10ต่อ6โอ้โหหนักๆแต่ว่ายังไม่อยู่นะครับไม่ไหวครับบดินขึ้นคอสแล้วไม่พ้นมือครับ11ต่อ6ครับ
ก็ขึ้นเกมแรกครับเป็นเดชพลกับซับซูรีนะครับนำบดินอิสระกับสาวัตตีไปก่อน11-6พัก1นาทีนี่รูปเกมในช่วงต้นเนี่ยโค้ชบูมองว่าเป็นยังไงครับมองว่าเป็นการสู้กันระหว่างเคลียร์ลูกดาดหน้าเน็ตกันนะครับเคลียร์ออกข้างๆ ใครขึ้นลูกก่อนก็ฟังจะเสียเปรียบครับเพราะต่างผู้ชายต่างคนต่างตบได้ดีทั้งคู่ครับแต่คู่ซับซิลีกับเดชพลจะมีความเร็วมากกว่าครับครับบดินจะช้ากว่าต้องเป็นฝ่ายแก้ไขอยู่ครับตอนนี้ครับขึ้นลูกเซตส่วนใหญ่ตอนนี้เกมเป็นรองครับครับพักไปดูนะครับครึ่งเกมหลังจะเป็นยังไงโอ้โหเนี่ยครับตีออกข้างๆครับฉีกออกข้างๆให้สาวิตรีกับบดินเคลื่อนตัวออกแล้วก็ใช้กับความเร็วเข้าทำอีกทีนึงใช่ครับคือต้องบอกว่าเดชพลไวจริงครับผมอุ้ยพลาดครับพลาดเสือติดเน็ตเองครับเดชพลน่าเสียดายครับเดชพลนี่อายุเพิ่งจะ20ปีเองครับผมคือ20ปีได้ขนาดนี้นี่ต้องบอกว่ายังมีเวลาที่จะพัฒนาเก็บประสบการณ์อีกเยอะเลยนะครับครับผมทีมชาติไทยนี่ยังฝากความหวังไว้ได้อีกยาวครับดูครับไม่มีจังหวะก็ค่อยๆเอาลงไปก่อนครับปอขึ้นลูกนี้ล้นออกข้างไปเองโยนออกข้างไปเองครับจะพยายามให้ออกข้างมากที่สุดครับแล้วก็มุสกุเนียเพื่อหนีมือซ้ายของบดินด้วยนะครับเลยเยอะไปหน่อยโอ้ลูกนี้ลงครับป้ายออกข้างสวยมากครับนี่ครับอย่างที่ผมเรียนไปครับต้องตีลูกข้างๆเพื่อฉีกให้คู่สาวิตรีกับบดินออกทางออกแล้วก็มีช่องให้โจมตีครับครับก็ถึงตรงนี้ทำได้ดีมากครับ13-8แล้วนะครับโอ้ยประกบได้แล้วของสาวิตรีพลาดนิดเดียวดูหน้าเน็ตกับทางด้านป๊อปป้อแล้วนะครับเนี่ยหนีไปครับเป็น14-8คะแนนได้ตบ2ไม้ยังไม่อยู่ครับเดชพลพยายามจะวางคอสคอร์ดไว้ครับแบ็คแฮนด์คอสคอร์ดติดเน็ตครับใช่ครับติดเน็ตไปเองครับพลาดไปนิดเดียวครับเดชพลครับแต่ก็ต้องชมว่าแต้มนี้นี่สาวิตรีประกบหน้าดีนะครับครับผมพยายามจะเอาลูกลงแล้วก็พยายามจะเคลื่อนที่ให้เร็วขึ้นไล่มาเป็น9-14ครับโอ้โหรับลูกเสิร์ฟดีจริงล้นไปไหมออกข้างไปนิดเดียวครับแต่เป็นเทคนิคที่ผมเรียนไปครับพยายามเล่นข้างๆทั้งซ้ายและขวาให้บดินเคลื่อนตัวบานไปนิดเดียวท่านนี่เองครับลูกนี้ตามมาเป็น10-14นะครับทางฝั่งสาวิตรีจะเป็นคนเสิร์ฟปอปอนี่เวลาอยู่หลังก็ตบหนักนะครับแม่ลูกนี้ต้องชมเดชพลครับเลี้ยวหนีมือดีมากอาศัยเปลี่ยนทางเร็วครับเปลี่ยนออกข้างๆเร็วๆนะครับคู่บดินกับสาวิตรีจะไม่ทันครับ15-10ช่องว่าง5คันโอ้โหครับใช้เทคนิคเดียวกันครับตีออกข้างขึ้นมาไม่ดีก็ใส่เลยครับใช่ครับทำดีมากครับลูกนี้ครับทันไม่ทันนะครับห่างกัน4คะแนนเยี่ยมครับสาวิตรีประกบหน้าเน็ตได้เร็วครับดูดีขึ้นนะครับการคุมการประกบหน้าเน็ตของสาวิตรีอมิตรพ่ายครับอยู่ที่การประกบหน้าเน็ตเนี่ยครับผู้หญิงสำคัญมากครับอุ้ยรับแก๊กรอดไม่รอดอย่างนั้นขึ้นมาได้ครับเหนียวแน่นดีทีเดียวครับโอ้โหน่าเสียดายครับน่าเสียดายเป็นฝ่ายบุกอยู่แท้ๆครับครับเดชพลพลาดแล้วครับตะกี้พยายามจะเลี้ยวหน้าเน็ตลูกโด่งสาวิตรีไปป้ายติดนั่นเองครับนิดเดียวครับเจ้าตัวก็เสียดายแล้วครับแบบนี้แล้วเป็นฝ่ายบุกอยู่ตลอดเลยแม่
รูปเกมกำลังมาเลยครับโดนขยับน้ำไปอีกหน่อยนะครับ16ต่อ12โอ้วางแล้วดักเลยครับป๊อปไม่ไหวครับขึ้นลูกเตี้ยไปครับขึ้นลูกเตี้ยไปพอดีมือของเดชาพลครับใช่ครับตบเปี้ยงครับหายเลยเดชาพลนี่ด้วยสรีระความเร็วคล่องตัวเนี่ยลูกโอเฮดแกก็หนักไม่ใช่เล่นนะครับคือไม่มีปัญหาเลยครับเวลาที่ต้องขยับไปตบโอเฮดสิจัดสอนแล้วครับแก้ได้ไหมโอ้สวยครับทิ้งประดินนำไปสวยแล้วครับหลอกเดชาพลเสียจังหวะไปแล้วครับประกบไม่ดีครับสาวิตรีประกบไม่ดีขาดลูกหนักไปหน่อยสาวิตรีเมื่อสักครู่นี้ให้วางธรรมดาเดชาพลสบายเลยครับโอ้โหเปลี่ยนทางนิดเดียวบดินไม่วิ่งครับ18 12ครับต้องการอีก3แต้มครับเพื่อที่จะปิดเกมแรกนั่นแหละครับครับอาศัยเปลี่ยนทางซ้ายขวาซ้ายขวาเร็วๆเนี่ยครับสร้างปัญหาให้บดินกับสาวิตรีได้เยอะครับ19ต่อ12ครับไม่พลาดครับป๊อปบดินเลี้ยวโด่งไปหน้าเน็ตซับซิลีเข้าไปปาดเข้าไปทางแบ็คแฮนด์สาวิตรีเรียบร้อยครับยี่สิบสิบสองแปดเกมพอยต์ด้วยกันครับของเดชพลกับซับซิรีนู้ยขึ้นไม่พ้นเองครับก็เป็นว่าเกมแรกนะครับทางด้านเดชพลซับซิรีชนะไปได้ก่อนนะครับ21-12ก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาชมกันต่อในเกมที่2ครับขอท่านผู้ชมกลับมาที่ศูนย์ฝึกแบดมินตันและวิทยาศาสตร์การกีฬาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ถนนนางนิจิกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาชมกันต่อนะครับแบดมินตัน SSG All Thailand Championship 2017ในรอบชิงชนะเลิศนะครับวันนี้เราเริ่มกันที่ประเภทคู่ผสมนะครับซึ่งในเกมแรกเนี่ยแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วนะครับเดชพลกับซับสรีนำบดินกับสายวิตรีอยู่ได้ไปก่อนครับในเกมแรก21-12แต่ถ้าดูถึงตุรกีในรายการนี้แล้วคู่ของบดินกับชนะสาวิตรีเนี่ยก็เคยเป็นแชมป์ใน SG All Thailand เหมือนกันแต่ว่า2ปีก่อนก็คือในปี2558นะครับครับเท่ากับว่า2แชมป์เก่าวันนี้มาชิงกันเองครับดวลมาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศมาดูกันต่อนะครับในเกมที่2ป๊อปจะเป็นคนเสิร์ฟรับลูกโด่งมากครับสาวิตรีก็โดนซับซิลีดักครับมาจากลูกตบอันหนักของเดชาพลเนี่ยครับทำให้บอบอ้อเขาดักได้ง่ายครับก็แล้วคู่นี้นะครับกล้องจับไปคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลนะครับนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็มาถึงสนามแล้วนะครับบดินกับสาวิตรีก็ต้องใช้เกมเร็วขึ้นครับถ้าเล่นช้านี่เกมจะเป็นรองเยอะเลยครับใช่ครับต้องเร่งเกมให้เร็วครับต้องเร่งตัวเองให้เร็วขึ้นมาอีกเยอะแล้วต้องเร่งทั้งคู่ด้วยนะครับครับผมเนี่ยครับพลาดอีกแล้วครับหน้าเนี่ยลูกง่ายๆเลยครับแบบติดไว้มีอันฟอสเออร์เยอะไปนิดนึงวันนี้การประกบหน้าของสาวิตรีครับลูกนี้ก็วางธรรมดาแต่ว่าติดเน็ตไปเองครับโอ้โหโฉบเร็วมากยังเอากลับการประสานงานของเดชาพลกับสุรีนี่ค่อนข้างจะเข้าขารู้ใจครับเร็วทั้งคู่ครับออกซ้ายออกขวาเนี่ยบดินกับสาวิตรีไม่ทันครับใช่ครับแพ้ที่ความเร็วเนี่ยครับถ้าจะแพ้ครับนำ3ต่อ1แรงเกินไปครับสวนลูกนี้ของทางด้านสายวิตรีครับล้นออกหลัง
4-1นะครับเดชพลเสิร์ฟสั้นครับลูกสะดุดเน็ตลงสั้นครับบดินไล่มาเป็น2-4ครับหนักดีครับลูกนี้ถูกตีทำได้ดีครับอ่านวางข้างอ่านแล้วก็กระโดดดักเลยครับทำได้สวยครับทำได้สวยครับสาวิตรีก็ต้องสาวิตรีนี่ต้องเพิ่มวิญญาณเพชฌฆาตนะครับแล้วก็ความหนักหน่วงเข้ามาอีกนิดนึงตามมาเป็น3-4นะครับบดินกับสาวิตรีโอ้ครับสวยครับลูกนี้ยกไม้รออยู่แล้วครับเปลี่ยนทางเดชพลไปครอสคอร์ดไม่พ้นมือครับโดนแปะเรียบร้อยเลย4คะแนนเท่ากันเอาครับเข้มข้นขึ้นมาหน่อยรูปเกมเริ่มดีขึ้นโอ้โหนี่ครับเป็นการเขาเรียกเคลียร์ลูกด่าสู้กันนะครับด่าสู้กันซ้ายขวาซ้ายขวาถ้าบดินกับสาวิตรีใช้ความเร็วก็จะสู้ได้ครับเกมจะออกมาสูสีครับแต่ถ้าช้ากว่านี้โดนทิ้งห่างแน่ครับ ลูกนี้ยับไม่ทันโอ้ยครับรับพลาดไม่ดีไปเองนะครับทางด้านบดินโดนไม่เต็มหน้าไม้พยายามจะรับวางครับพยายามจะรับวางรับและเปลี่ยนทางแล้วมาโดนไม่ดีปีนี้ต้องบอกว่าป้อๆกับบาสนี่เข้าชิงถึง3รายการนะครับผู้ชมในประเภทมิกซ์เบิลเนี่ยผลงานดีมากๆดีกว่าปีก่อนอีกเข้าชิงแล้วก็คว้าแชมป์ในรายการระดับกลางปีโกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับใน Yonex Swiss Open ตอนช่วงกลางเดือนมีนาคมนอกจากนั้นยังเข้าชิงระดับซูเปอร์ซีรีส์นะครับที่สิงคโปร์โอเพ่นแบบนี้ซับซีรีเหนียวแน่นมากครับรับลูกแล้วเข้าประกบหน้าเน็ตรับลูกตบของบดินอ่านว่าบดินแตะวางแน่เข้าไปประกบหน้าแล้วก็กระโดดเย็บเข้าไปเลยครับนี่ครับอย่างที่บอกครับป้อเองก็พัฒนาขึ้นมากจริงๆจากปีก่อนมาถึงปีนี้ครับมีเกมรับที่เหนียวแน่นขึ้นครับไม่กลัวลูกต่อผู้ชายเลยครับครับผลงานของเธอก็เลยดีทั้งหญิงคู่ด้วยครับแล้วก็ประเภทคู่ผสมเลยว่ามิกซ์เบิลนี่ด้วยนะครับไม่เป็น7-4ครับโอ้โหต้องอย่างนี้ครับสาวิตรีเริ่มจะขยับเร็วขึ้นแล้วครับวางแล้วดักวางแล้วดักเดชพลวางช้าไปหน่อยครับโด่งหน้าเน็ตด้วยครับสาวิตรีเขาอ่านว่ามาครอสอยู่แล้วครับก็เลยยกไม้ดักเป็นแต้มที่สวยครับท่านยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมตามมานะครับ5-7สตรีไวจริงๆครับรับลูกทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วประกบหน้าเน็ตเร็วครับทำให้สาวิตรีหยอดพลาดไปเองครับสาวิตรีเข้ามานี่แค่จะเลี้ยวหนีมือแล้วครับครับผมติดเน็ตไปหน่อยโดนหนีไปอีกนิดนึงครับเป็น8-5โอ้โหดีด้วยครับทีนี้เดชพลบัดลูกแล้วก็อ่านว่าบดินคอร์สแน่ครับตามมาตบใส่สาวิตรีลงไปสวยครับรูปร่างของเดชพลนี่อาจจะไม่ใหญ่มากครับแต่มันทดแทนด้วยความเร็วนะครับคล่องตัวสูงครับใช่ครับคล่องตัวสูงมากเนี่ยอีกแล้วครับโอ้โหลูกเดิมเลยครับผมจี้ทางแบ็คแฮนด์สาวิตรีสาวิตรีรับติดเน็ตครับครับค่อนข้างห่างเหมือนกับว่าบดินกับสาวิตรีจะขยับดีขึ้นมานิดนึงครับแต่ตอนนี้เริ่มโดนฉีกไปแล้วครับโอ้วางเบาเกินไปหน่อยครับเดชพลครับใจลูกชิดที่สุดครับ ช้าไปนิดครับครับไปติดแถบผ้านิดเดียวครับโอ้โหเน้นๆยังไม่อยู่เลยครับ3ไม้นี่ครับความหนักหน่วงของทางด้านบดินอิสระโยนให้ตบง่ายๆก็จะโดนอย่างนี้ครับต้องให้วิ่งตบครับครับต้องให้เคลื่อนที่ครับผมโอ้ถ้าเทคสองขาแบบนี้ไม่ไหวนะครับเต็มเหนียวตบได้หนักแน่นจริงๆครับเต็มๆเลยครับ
แล้วมาในมาดนี้ด้วยทรงผมแกก็ทำให้คู่แข่งกลัวไปครึ่งนึงนะครับครับผมต่อมาเป็น7-10โอ้เสิร์ฟโด่งไปนิดนึงไม่พ้นครับครับพ้นปอป้อไม่พ้นเดชาพลครับผมก็ถ้ารับโด่งหลังอย่างนี้ก็จะติดมือหน้าเนี่ยครับต้องรับชนรับดันดาดเปลี่ยนทางเร็วครับเปลี่ยนทางเร็วเคลียร์ออกด้านข้างนะครับ ครับก็ขึ้นเกม2เป็นเดชาพลกับซับซีนะครับนำอยู่11-7ครับผมบดินกับสาวิตรีต้องใช้ความเร็วเข้าสู้ครับถ้าตีช้าอย่างนี้ผมคิดว่าเกมเป็นรองแน่ครับเมื่อกี้ตอนต้นเกมที่เบียดแต้มเบียดกันอยู่เลยเพราะสาวิตรีกับบดินเร่งเกมเร็วขึ้นครับใช่ครับใช่ในช่วงต้นครับผมสาวิตรีประกบหน้าเน็ตได้ดีครับบีบเร็วครับอันนี้เหมือนดูจะแผ่วๆลงไปครับก็ผลงานดีที่สุดปีนี้ของบดินกับสาวิตรีก็คือเข้ารอบก่อนรองชาเลนเจอร์หรือว่ารอบ8คนสุดท้ายนะครับในซูเปอร์ซีรีส์ที่อินเดียโอเพ่นนะครับแล้วก็ไปจอดอยู่เพียงแค่รอบนั้นครับไปดูกันต่อนะครับครึ่งเกม2 11-7โอ้โหตบใส่ตัวเลยครับเบี่ยงตัวรับไม่ทันไม่ไหวครับเดชาพลกับสัตสุรีมีความเร็วครับใช้ความเร็วบีบให้บดินกับสวิตียกลูกขึ้นมาใช่ครับใช้ลูกอันลูกตอบอันหนักของเดชาพลเนี่ยครับสวยครับสวิตีจิ้มลูกลูกเสิร์ฟของสัตสุรีครับเสิร์ฟโดมไปนิดนึงครับใช่ครับสาวิตรีก็ทำได้ดีครับที่มาเข้ามุมลึกเลยครับพงพันธ์พิยังกูลและรวินาประจงใจพิพลพลพวงโคเพชรและจงกลพันธ์กิติธารกุลที่โต๊ะกรรมการเวลานี้ค่ะโอ้โหเลี้ยวดีครับผมนี่สาวิตรีทำได้ดีแล้วนะครับทำตีออกข้างมาดีแล้วแต่เดชพลเปลี่ยนทางเร็วมากเลยครับโอ้โหเปลี่ยนทางเร็วแล้วแบบเลียดเน็ตกริบเลยนะครับครับผม13-8เนี่ยครับสวยครับประเด็นเนี่ยครับลูกลักษณะท้ายตะกี้ครับผมดีออกข้างๆนี้ครับใช้ข้อมือตวัดนิดเดียวครับไม่ต้องออกแรงเยอะครับแล้วลูกมันตกเร็วเลยครับออกด้านข้างหนีมัวหมดดูต่อ9-13ครับไล่มาเนี่ยครับต้องให้วิ่งต่อรับเปลี่ยนทางดีมากครับบดินครับแต่นี้เดชพลพลาดเองครับเหมือนกับพรไม่หน่อยครับลูกติดเน็ตใช่ครับใช่ครึ่งกลางขอดเลยครับเลี้ยวไปนึกว่าจะสวยแล้วที่ไหนได้เขามาทันแล้วครับเดชพลใช้ลูกนี้บ่อยแล้วก็เยอะนะครับครับบางทีคู่แข่งก็อ่านล่วงหน้าได้เลยล้นออกหลังเอาสิครับมากระชั้นกันอีกนิดนึงชักจะพลาดเองครับก่อนหน้านี้ติดเน็ตคราวนี้ออกหลัง11-13นะครับบดินกับสาวิตรีไล่มาโอ้โหยังไม่อยู่ครับครับเหนียวมากครับสาวิตรีโอ้โหสุดยอดครับแต้มนี้เลี้ยวผ่านหน้าบดินเฉยเลยครับบดินคิดไม่ถึงว่าจะเลี้ยวครับโอ้ไม่ได้ขยับตัวเลยครับบดินลูกเลี้ยวของเดชพลนี่ทีเด็ดเลยครับวันนี้ที่เห็นเนี่ยโดยเพื่อนเกม2ครับค่อนข้างจะช้าครับบดินแกเลี้ยวไม่เปิดไฟเลี้ยวนี่บดินเซ็งครับครับ14-11โอ้ครับสีสวยมากครับยกไม้รอครับบดินตบมาสวนกลับเลยครับคอร์ดสวนสวยจริงครับเมื่อกี้ครับผมแต้มชิงหาอีกแล้วครับ15-11ครับเหมือนจะกระชั้นกระชั้นไล่มา11-13โดนหนีไปครับไม่ไหวครับคือการสอดประสานในเกมรุกของเดชพลกับซับซีก็สุดยอดนะครับครับผมพอซับซีถอยมาตบด้านหลังนี่เดชพลปรีมาเลยครับข้างหน้าเนี่ยดักเลยทดแทนตำแหน่งกันได้ดีครับไม่ต่างกันเลยครับครับโอ้โหเอาลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ด้วยป้อ
งุ้ยรับแล้วมันแก๊กครับแก๊กขอบไม้เลยครับวันนี้ซัสรีเหนียวแน่นจริงๆครับครับบดินตบนี่แทบจะไม่อยู่เลยครับเท่าที่ผมดูอยู่เนี่ยใช่ครับใช่รับได้ทุกลูกเลยครับความเหนียวแน่นของเธอปีนี้2รองแชมป์นะครับที่สิงคโปร์โอเพ่นแล้วก็อีก1รองแชมป์ในศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับที่ประเทศจีนตอนช่วงปลายเดือนพฤษภาคมแล้วก็1แชมป์ที่สวิสโอเพ่นในระดับกลางปีโกอย่างที่ได้เรียนตามมาครับเป็น12 16คือจะทันก็ต้องทันในช่วงนี้แล้วครับทางบดินทร์กับสาวิตรีวางกลับมาดีมากครับบดินทร์ไม่ครับไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับก็ยังไม่อยู่เอาสิครับโอ้โหแต่นี้มันครับมันแลนลี่กันยาวใครจะได้โหนี่จี้ให้สาวิตรีเล่นคนเดียวเลยครับตอนนี้ยังไม่อยู่ดูขนแบตฟูลไปหมดแล้วครับไม่อยู่ครับโอ้โหสาวิตรีเหนียวเอาเสียดายครับแต้มนี้ทำได้ดีทั้งคู่ครับครับทั้งลุกและรับเลยครับแต้มนี้โอ้โหดีๆกันทั้ง4คนเลยนะครับคะแนนนี้เนี่ยลูกยากๆก็ต่างฝ่ายแต่ก็งัดกันขึ้นมาได้ครับสาวิตรีพยายามจะวางเปลี่ยนทางพยายามจะหลอกวางเปลี่ยนทางติดแน่นไปครับอุตส่าห์เบี่ยงตัววางนะครับ17 12ครับหนีไปอีกหน่อยนึงโอ้โหดักอยู่แล้วครับจำได้แล้วครับว่าหลอกคืนลูกเสิร์ฟยังไงครับมีสปริงข้อเท้าที่ดีครับเดชาพลโผสปริงตบโอเฮดลงไปสวยมากครับ18แล้วครับ18 12สั้นไหมเสิร์ฟสั้นครับไล่มาเป็น13ต่อ18ครับคือข้อเดียวของเดชพลวันนี้ที่ยังมีต้องติงอยู่บ้างคือลูกเสิร์ฟนะครับผมอีกนิดเดียวขอปรับอีกนิดเดียวตรงนี้ซักกะดีพยายามจะเลี้ยวเปลี่ยนทางติดแน่นเดี๋ยวจะไม่ยอดกลับง่ายๆนะครับจะเลี้ยวเปลี่ยนทางกลับไปครับต่ำไปหน่อยให้ไล่ครับแต่ยังไม่ยอมให้ไล่ทันครับทางเดชพลกับซับซีรีนี่14 18ตรงนี้ประเด็นข้อมือไม่เข้าประเด็นดีดแบ็คแฮนด์ออกข้างไปครับโอ้ยขาดอีก2คะแนนเท่านั้นนะครับสำหรับตำแหน่งแชมป์เอสซีจีออลไทยแลนด์2017ตีผิดครับทางด้านซับซีรีกรรมการจับฟาวไปแล้วครับน่าจะโดนไม้ไปครับผม15 19เขาจะขึ้นแท่นแล้วนะครับต้องมาเป็นชุดแล้วล่ะครับสาวิตรีกับบดินทร์เพื่อที่จะยื้อแล้วก็ไปสู้กันต่อในเกม3ครับหนักๆไม่อยู่ครับโอ้เปลี่ยนทางหลุดเยอะเลยพยายามได้มันชิดเส้นมากที่สุดครับเปลี่ยนทางออกข้างไปนิดเดียวครับครับ20 15ครับ5แชมเปี้ยนชิพพอยต์ครับของเดชพลกับซับซีรีออกอีกก็เรียบร้อยครับชนะไป2เกมรวดครับสำหรับทางด้านเดชพลภูวรันวิเคราะห์และซับซีรีแต้มรัตนชัยนะครับในประเภทมิกซ์ดับเบิ้ล21 12แล้วก็21 15นะครับรูปเกมขอโค้ชบูสรุปนิดนึงครับผมครับก็เดชพลกับซับซีรีก็ใช้เกมที่รวดเร็วการประสานงานที่
เข้าขาก็รู้ใจครับสอดรับกันดีครับสอดลุกรับกันดีจี้ออกข้างเร็วๆเปลี่ยนซ้ายขวาเพื่อไม่ให้บดินได้มีตบถนัดครับครับวันนี้จะเห็นว่าบดินอิสระเนี่ยได้โอกาสใส่ซ้ายหนักๆแบบเน้นๆน้อยครั้งมากน้อยครับเพราะว่าคู่ปอปอกับบาสแทบไม่โยนให้เลยครับผมนะครับแล้วก็ซับซิลีเหนียวแน่นเป็นพิเศษครับวันนี้รับลูกตกบดินได้ส่วนใหญ่เลยครับครับไม่ค่อยตายนะครับออกมาเนี่ยคืนกลับมาได้หมดครับตัวอย่างยอดเยี่ยมนะครับ2เกมรวดนะครับครับ21-12 และ21-15ก็ป้องกันแชมป์ SCG All Thailand ไปได้2ปีติดต่อกันปีที่แล้วและปีนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับท่านผู้ชมและกลับมาสู่ช่วงพิธีมอบรางวัลนะครับครับขอนั้นท่านผู้ชมกลับมาที่ศูนย์ฝึกแบดมินตันและวิทยาศาสตร์การกีฬาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ถนนนางเลิ้งจีกันอีกครั้งนึงนะครับเราอยู่กันในการแข่งขัน SCG All Thailand รอบชิงชนะเลิศประจำปี2017นะครับท่านผู้ชมเมื่อสักครู่เนี้ยคู่แรกของรายการก็คือในประเภท Mixed Double ก็เสร็จสิ้นมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็คือเดชพลภูวัฒนุเคราะห์และทรัพย์สิริแต้รัตนชัยนะครับมือ8ของโลกคว้าแชมป์ไปได้และก็จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าถามโค้ชบูคู่นี้เจอกันก็เป็นไปตามคาดไหมครับครับผมคิดว่าเป็นไปตามคาดครับด้วยฟอร์มที่กำลังขึ้นมาของซับซิลีกับเดชาคนเนี่ยครับครับผลงานไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศค่อนข้างจะดีมากๆเลยครับโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยครับทำผลงานพุ่งถึงระดับ8ของโลกครับมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลช่วงนี้ครับท่านผู้ชมจะเป็นช่วงพิธีมอบรางวัลนะครับการแข่งขันขอเรียนเชิญคุณหญิงปัทมาดีสวัสดิ์กูลนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชโองการเปิดกวยกระทงช่อดอกไม้ขอเรียนเชิญค่ะชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย SCG All Thailand Badminton Championship 2017ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลได้แก่เดชาพลภัววรานุเคราะห์จากศรีราชาสปอร์ตคลับและทรัพย์สิริแต้รัตนชัยจากกรีเดอร์และรางวัลรองชนะเลิศได้แก่บดินอิสระจากทีไทยแลนด์และสาวิตรีอมิตภายจากบ้านทองหยอดและลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณวันวิมลสุขภพประเสริฐรองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มอบป้ายเงินรางวัลสำหรับนักกีฬารองชนะเลิศขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูล
นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มอบป้ายเงินรางวัลสำหรับนักกีฬาชนะเลิศขอเรียนเชิญค่ะและในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบพระคุณคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคุณวันวิมลสุภาพประเสริฐรองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ